เฮงเนี่ยวิชาโงเฮงเป็นวิชาที่เป็นสับเซตของเมียนเซียงนะครับนะฮะแต่ในเมียนเซียงเนี่ยจะพูดถึงเรื่องต่างๆตั้งแต่อวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะครับว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายลักษณะการเดินของคนก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเราสังเกตนะฮะบางคนเดินขาเปิดออกนะครับสองข้างนะฮะบางคนเดินขาปิดนะครับขาหน้าจะปิดออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ถ้าขอไปคนมีขาสองข้างไม่มีขาหน้านะครับถึงบางคนจะเดินขาเปิดออกลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเดินจะเดินลักษณะแบบนี้เพราะนั้นไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นการอ่านได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้นนะครับบางคนก็เดินสายไปสายมาบางคนก็เดินไม่ตรงนะครับนะฮะบางคนก็เท้าใหญ่บางคนก็เท้าเล็กนะครับบางคนขาเล็กบางคนขาใหญ่ขายาวอะไรพวกนี้นี่คือวิธีการอ่านเมียนเซียงนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูรูปร่างลักษณะทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าทำไมผมไม่ดูเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จากในนี้นะฮะในอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะดูได้นะครับเพราะนั้นก็เลยเลี่ยงไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการลงไว้เหมือนกันว่าจะดูตัวหัวแห้งด้วยแต่ว่ามันก็เกิดอุปสรรคเรื่องของพอเวลาคนส่งมารูปมาให้ดูแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ทั้งหมดนะครับนะฮะโดยเฉพาะสีสันของใบหน้าตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสอนเอาดีกว่านะครับนะฮะก็แล้วก็ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้ในการที่จะได้รู้จักตัวเราเองนะครับหรือรู้จักคนรอบข้างว่าคนรอบข้างเขาจะมีชะตาชีวิตยังไงบ้างนะครับนะฮะถ้าเพิ่งมาวันนี้ผมก็ต้องขอแนะนำให้ไปดูใน YouTube นะครับเพราะอัพโหลดไปใน YouTube แล้วนะครับสำหรับการดู12วังบนใบหน้าคนว่าตำแหน่งพ่อตำแหน่งแม่ตำแหน่งบุตรนะครับตำแหน่งวังสมรสของผู้ชายจะอยู่ที่ขมับวังสมรสของผู้หญิงจะอยู่ที่จมูกนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานจะอยู่ตรงสันจมูกนะครับขออภัยตำแหน่งสุขภาพจะอยู่ตรงสันจมูกนะครับตำแหน่งพวกอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ตรงบริเวณเปลือกตาตำแหน่งพี่น้องจะอยู่ตรงบริเวณคิ้วนะครับตำแหน่งเดินทางจะอยู่บริเวณปลายผมนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมจะพูดไปหมดแล้วนะฮะเพราะนั้นถ้าอยากให้เข้าใจมากขึ้นก็ขอรบกวนไปดูใน YouTube นะครับเซิร์ชคำว่า12วังก็ได้นะครับหรือเซิร์ชชื่อผมก็ได้นะครับนะฮะวรชัดชั้นประเสริฐก็จะสามารถหาได้นะครับแต่วันนี้ผมขึ้นท็อปิกไว้ว่าจะเป็นการดูการดูโรคนะครับจากใบหน้านะครับผมจะทำให้เข้าใจจริงๆว่าบนใบหน้าคนเนี่ยนะครับนะฮะมีลักษณะการดูอย่างไรบ้างนะครับผมขอเปลี่ยนรูปนะครับก่อนที่จะไปเรื่องใบหน้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีการวางตำแหน่งอายุจรนะครับอายุจรเนี่ยนะครับก็จะขึ้นตามรูปเนี่ยนะครับบริเวณกลางหน้าผากใกล้กับปลายผมเนี่ยจะเป็นช่วงอายุ15นะครับเริ่มตั้งแต่อายุขวบถึง3ขวบนะฮะจะเป็นใบหูนะครับส่วนต้นนะครับแล้วก็4ขวบจะเป็นตรงกลางนะครับนะฮะผมขอเดี๋ยวขอเป็นดรออิ้งดีกว่านะครับเห็นไหมฮะหูด้านซ้ายนะครับนะฮะ1ถึง3ขวบจะอยู่ตรงนี้นะครับ4ขวบจะอยู่ตรงกลางนะครับ7 8 9จะอยู่บริเวณติ่งหูนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็มาหูด้านขวานะครับ10 11 12นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ13 14จะอยู่ตรงนี้นะฮะ8เดี๋ยวขออภัยฮะเริ่มต้นที่8นะครับฝั่งนี้นะครับจนกระทั่งถึง14นะครับฝั่งนี้จะเริ่มต้นที่1ถึง7นะครับนะฮะอันหูซ้ายจะมีช่วงอายุตั้งแต่1ขวบถึง7ขวบนะครับนะหูขวาจะตั้งแต่8ขวบถึง14ขวบนะครับแล้วก็บนใบหน้าเนี่ยจะเริ่มต้นที่กึ่งกลางตรงจุดนี้นะครับ15นะครับนะฮะแล้วก็ไล่ไป16 17 10 16 17 18 19นะฮะ20
21 22นะครับ21 20 21 22นะครับทุกตำแหน่งสำคัญทั้งหมดนะครับนะฮะผมนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมจะได้รู้คร่าวๆว่าตำแหน่งใดบ้างตำแหน่งตัวเองจะเป็นอะไรยังไงนะครับอยู่ตรงไหนนะครับแต่ทีนี้สำหรับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันสลับข้างกันนะครับนะฮะด้านซ้ายกับด้านขวาจะสลับข้างกันนะครับนะฮะสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายตำแหน่งอายุจรในบนใบหน้าจะสลับข้างกันทั้งหมดนะครับนะฮะเพราะนั้นอันนี้เอาขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียนให้รู้ว่าบนใบหน้าเนี่ยมีการวางตำแหน่งช่วงอายุว่าถ้าสมมุติว่าเรามีแผลเป็นอยู่ตำแหน่งตรงอายุ15เลยนะครับนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นตอนเราอายุ15นะครับหรือมีตำแหน่งไฝอยู่ตรงบริเวณนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับแม่เรานะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งพ่อนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ชายตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งพ่อและตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งแม่นะครับนะอันนี้มันอยู่ในเรื่องของ12วังนะครับนะเราจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องดูว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเราอายุเท่าไหร่นะครับก็ดูตามอายุจรตรงนี้นะฮะนะฮะรูปต่างๆพวกนี้มันสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะฮะมีเยอะมากนะครับมีทั้งภาษาจีนมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยด้วยนะครับแต่ภาษาไทยถ้าเป็นวิชานรลักษณ์นะครับนรลักษณ์นะครับมันวิธีการอ่านจะแตกต่างกันนะครับเขาจะมีการจับใส่เรื่องของ12ราศีขึ้นไปบนหน้าด้วยนะครับใส่ธนูกดุมพาสาชะเรื่องของโหราศาสตร์ใส่ไปบนใบหน้าด้วยวิธีการอ่านจะแตกต่างกันนะครับนะฮะทีนี้ผมให้ดูรูปคร่าวๆก่อนนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นรูปหน้าผู้หญิงแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งจะบอกตำแหน่งอวัยวะต่างๆอยู่บนใบหน้านะครับนะฮะอย่างเช่นคำว่าคิดนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็มีพวกรูปมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมีลิเวอร์นะครับมีสปีนนะครับมีลังนะครับนะฮะเรามาดูเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับจะเข้าใจมากขึ้นเห็นไหมฮะอายุ15ตรงตำแหน่งตรงกลางกระหม่อมเลยเนี่ยจะเป็นตำแหน่งอวัยวะเพศนะครับนะฮะลำไส้ใหญ่นะครับกระเพาะปัสสาวะลำไส้เล็กนะครับลำไส้ใหญ่นะครับกระเพาะปัสสาวะลำไส้เล็กแล้วก็มาตรงกลางระหว่างคิ้วจะเป็นตำแหน่งตับนะครับตำแหน่งนี้อายุ28นะครับตำแหน่งม้ามจะอยู่ระหว่างตานะครับอายุ41นะครับนะฮะแล้วก็มากระเพาะอาหารตรงบริเวณนี้นะครับนะฮะตรงบริเวณอายุประมาณ46นะครับ48จะเป็นตำแหน่งหัวใจนะครับนะฮะบริเวณขมับจะเป็นถุงน้ำดีนะครับนะฮะถุงน้ำดีอยู่สองข้างนะครับแล้วก็ตำแหน่งถุงใต้ตาซึ่งเป็นตำแหน่งหมุดเนี่ยนะครับจะมีเป็นตำแหน่งไตนะครับนะฮะหูจะเป็นตำแหน่งไตด้วยนะครับหูจะเป็นตำแหน่งไตนะครับแล้วก็บริเวณโหนกแก้มนะครับคือตำแหน่งปอดทั้งสองข้างเลยนะครับนะฮะแล้วก็ตำแหน่งล่องแก้มนะครับนะฮะจะเป็นตำแหน่งลำไส้เล็กทั้งสองข้างนะครับบริเวณปากจะเป็นตำแหน่งลำไส้เหมือนกันนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็ตำแหน่งใต้ตรงบริเวณคางเนี่ยจะเป็นตำแหน่งอวัยวะเพศแล้วก็ตำแหน่งต่อมลูกหมากตำแหน่งรังไข่ตำแหน่งมดลูกนะครับซึ่งตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งความหมายจะเป็นตำแหน่งล่องใต้จมูกอันนี้ก็จะเป็นความหมายอย่างเดียวกับตำแหน่งคางเหมือนกันนะครับก็คืออวัยวะเพศต่อมลูกหมากมดลูกรังไข่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตว่าบางคนเนี่ยมีประจำเดือนแล้วจะมีสิวขึ้นอยู่บริเวณล่องใต้จมูกบ้างหรือว่าตำแหน่งคางบ้างนะครับแต่ตำแหน่งคางนี่จะสังเกตเห็นชัดนะครับหรือบางคนอาจจะมีสิวขึ้นบริเวณตำแหน่งอายุตรงหน้าผากก็มีนะครับนะสำหรับเวลามีประจำเดือนนะก็ลองสังเกตดูนะครับอันนี้เราก็จะทราบนะฮะคร่าวๆว่า อวัยวะต่างๆส่วนที่ในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับ
เริ่มต้นที่เส้นผมนะฮะเส้นผมจะเป็นอวัยวะที่บ่งบอกถึงสมรรถภาพของอวัยวะเพศด้วยนะครับถ้าท่านใดเนี่ยไม่มีเส้นผมที่ไม่แข็งแรงนะครับเส้นผมมีแตกปลายมากนะครับเส้นผมบางเส้นผมเปราะนะครับแตกง่ายผมร่วงไม่แข็งแรงนะครับผมงอกก่อนวัยนะครับแสดงว่าสมรรถภาพของอวัยวะเพศลดลงนะครับจนถึงขั้นที่เรียกว่าผิดปกติได้นะครับนะฮะอันนี้ผมมีเขียนไว้ว่ามีตำแหน่งอวัยวะเพศด้วยนะครับนะนี่คือตำแหน่งเส้นผมนะครับนะฮะซึ่งเป็นไปทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะครับบางคนเห็นบอกว่าเป็นเรื่องสมรรถภาพทางเพศแล้วจะเป็นเฉพาะผู้ชายบอกจริงๆมันไม่ใช่นะครับนะส่วนตำแหน่งกลางหน้าผากนะครับนะฮะซึ่งเป็นช่วงอายุจรหรือหมิงกวนนะครับคำว่าหมิงกวนก็คือเป็นตำแหน่งอายุจรเนี่ยนะครับก็คือช่วงอายุ19ถึง20 19ไป22นะครับนะฮะจากตำแหน่งตรงกลางเนี่ยมันเป็นอายุ15แล้วถัดลงมาเป็น19แล้วก็เป็น22นะครับนะฮะจะบ่งบอกถึงลำไส้เล็กนะครับบ่งบอกถึงกระเพาะปัสสาวะนะครับส่วนบริเวณหน้าผากส่วนบนเนี่ยนะฮะ15 16เนี่ยจะบ่งบอกถึงลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็อวัยวะเพศถ้ากรณีที่เรามีเหงื่อออกบริเวณนี้มากๆเนี่ยนะครับแสดงว่าอวัยวะที่ผมบอกมาเนี่ยเริ่มมีปัญหานะฮะจำได้ไหมฮะตรงกลางเนี่ยนะครับหรือตำแหน่งที่บางคนเรียกว่าตำแหน่งตาที่3เนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งลำไส้เล็กกระเพาะปัสสาวะนะครับส่วนหน้าผากส่วนบนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งลำไส้ใหญ่กับอวัยวะเพศนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเหงื่อออกบริเวณนี้มากๆแสดงว่าลำไส้เรามีปัญหานะครับนะสังเกตว่าคนที่ลำไส้มีปัญหาเนี่ยนะครับมักจะอ้วนนะครับเพราะว่าระบบย่อยอาหารเราไม่สมบูรณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตคนที่อ้วนนะครับก็ให้ดูว่าหน้าผากเนี่ยมีเหงื่อออกมากไหมนะครับถ้าหน้าผากมีเหงื่อออกมากก็แสดงว่าลำไส้เล็กซึ่งลำไส้เล็กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการย่อยอาหารด้วยนะครับนะก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้อีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าส่วนเนี้ยนะครับบริเวณหน้าผากบริเวณนี้มีปัญหามีเหงื่อออกมากเนี่ยให้สังเกตว่าอาการปัสสาวะเนี่ยเราจะบ่อยขึ้นจริงไหมนะครับแล้วถ้าสมมติว่าบริเวณถึงกลางหน้าผากมีรอยย่นแสดงว่าสมรรถภาพเริ่มแย่ลงนะครับหมายถึงว่าสมรรถภาพของอวัยวะต่างๆที่ตรงบริเวณตำแหน่งนั้นเนี่ยนะครับเริ่มแย่ลงนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีสิวขึ้นที่หน้าผากนะครับนั่นหมายถึงว่า เราไม่ถ่ายนะครับท้องผูกนะครับ เริ่มมีอาหารเสียอยู่ในลำไส้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีเนี่ยควรจะงดอาหารจำพวกไขมันอาหารทอดนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้มันหมักบมแล้วมันจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะครับควรเพิ่มพลังธาตุไฟบริเวณหน้าผากเป็นตำแหน่งธาตุไฟนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มพลังธาตุไฟเนี่ยมันก็คือเป็นการเพิ่มพลังการเผาผลาญให้กับร่างกายคนนะครับการเพิ่มพลังธาตุไฟด้วยพลังธาตุไม้นะครับนะฮะเพราะว่าไม้ไปก่อเกิดไฟนะครับนั่นก็คือทานอาหารจากพวกผักผลไม้เยอะๆนะครับนะฮะมันจะช่วยทำให้พลังธาตุไฟมีกำลังมากขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเส้นผมกับหน้าผากส่วนกลางส่วนล่างส่วนบนนะครับถ้าบริเวณหางคิ้วนะครับถึงขมับนะฮะตัวตำแหน่งหมิงกวนจะเป็นตำแหน่งอายุ 33-34 นะครับนะฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับ 33-34 สองข้างเนี้ยนะครับนะฮะเป็นบริเวณที่จะเกี่ยวข้องกับม้ามแล้วก็ถุงน้ำดีนะครับถ้ามีสีหมองคล้ำขึ้นมาหรือสีซีดจางลงไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ม้ามและถุงน้ำดีผิดปกตินะครับ
มีใครทราบมีใครรู้จักม้ามไหมฮะเราไม่ค่อยรู้จักม้ามกันเท่าไหร่เลยนะครับทราบไหมครับว่าม้ามทำหน้าที่อะไรป้าคุณทราบไหมครับน้ำทำหน้าที่อะไรเจอรี่คุณเจอรี่ทราบไหมครับน้ำนั้นบริเวณตำแหน่งขมับนะครับนะฮะหางคิ้วถึงขมับเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่จะเกี่ยวข้องกับม้ามกับชงน้ำดีไม่เกี่ยวกับเสี่ยงจี้นะครับเสี่ยงจี้คือม้ามเหรอฮะจริงเหรอผมไม่รู้ว่านะครับโอเคผมบอกงี้ว่าถ้าถุงน้ำดีหรือม้ามเนี่ยนะครับผิดปกติเนี่ยมันทำให้ระบบการดักจับเชื้อโรคนะครับแล้วก็การกำจัดเชื้อโรคเนี่ยผิดปกตินะครับเพราะว่าม้ามจะทำหน้าที่ดึงธาตุเหล็กออกจากเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็นำไปใช้ในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยกำจัดของเสียออกจากระบบกระแสเลือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเลือดเป็นพิษเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาที่ม้ามนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าม้ามนี่สำคัญมากนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญจริงๆนะครับฮะคนที่มีเลือดเป็นพิษเนี่ยมักจะมีหน้าตาที่หมองคล้ำนะครับนะฮะหรือมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเยอะๆเนี่ยเราก็สังเกตได้คนที่เป็นพวกพิษสุราเรื้อรังเนี่ยนะครับนะฮะพวกนี้ใบหน้าจะเป็นจ้ำๆนะครับใบหน้าจะหมองคล้ำนะฮะส่วนถุงน้ำดีเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่เก็บน้ำดีมาจากตับนะครับก่อนที่จะส่งไปลำไส้เล็กเพื่อย่อยอาหารนะครับลำไส้เล็กเนี่ยมีหน้าที่ย่อยอาหารพวกไขมันนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเวลามีสิวหรือมีอะไรที่บริเวณตำแหน่งลำไส้เล็กนะฮะนะครับก็คือมันจะมีอาหารพวกไขมันเนี่ยค้างอยู่ในลำไส้เล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็งดอาหารพวกที่ไขมันออกนะครับแล้วก็เพิ่มพลังธาตุไฟด้วยการทานอาหารประเภทผักและผลไม้ลงไปนะครับก็จะช่วยได้นะครับมันก็จะช่วยเขาเรียก dragging ภาษาหมอก็คือไปลากเอาไขมันที่ค้างอยู่ในลำไส้ออกไปด้วยนะครับนะคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับนะฮะหรืออาการคันใต้ผิวหนังเนี่ยมักจะเกิดจากถุงน้ำดีบกพร่องนะครับบางทีเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราคันแต่ว่าเราไม่มันเกาแล้วมันไม่หายคันนะเพราะว่ามันคันใต้ผิวหนังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเกิดจากถุงน้ำดีบกพร่องนะครับหมอจีนหรือแพทย์จีนเนี่ยมักจะแนะนำให้พักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ทานมะระจีนนะครับนะมะระจีนมันก็คือเป็นผักนะฮะแต่รสชาติของเนี่ยมันคือเป็นรสชาติของธาตุไฟนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ช่วยได้นะครับในส่วนของบริเวณระหว่างคิ้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งวังชีวิตนะครับใครที่ยังไม่เคยดูผมเนี่ยผมต้องขอเน้นว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับชะตาชีวิตคนนะครับนะฮะทุกคนนะครับเป็นตำแหน่งอายุตัวหมิงกวนก็คือจะเป็นช่วงอายุจรประมาณ28นะครับนะฮะถ้ามีรอยย่นบริเวณนี้นะครับคนนั้นเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องตับนะครับนะฮะยกเว้นรอยย่นที่เป็นเกิดจากอาการเครียดนะครับนะครับถ้าเกิดอาการเครียดแล้วก็ขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาแล้วตรงนี้มีรอยย่นเนี่ยนะครับนะฮะอันนั้นจะทำให้ตับมีไขมันนะครับหรือถ้าบริเวณนี้นะครับระหว่างคิ้วเนี่ยมีตุ่มมีผดมีสิวมีอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือผิวหนังเป็นขุยมีตำหนิต่างๆนะครับแม้กระทั่งไฝนะครับมันก็จะชี้ให้เห็นว่าตับเรามีปัญหานะครับนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เกิดไขมันพอกตับนะครับนะตับเราจะอยู่บริเวณชายโครงด้านขวานะครับอยู่บริเวณชายโครงด้านขวาตับมีหน้าที่ในการผลิตน้ำดีเพื่อย่อยอาหารประเภทไขมันนะครับนะฮะเพราะนั้นคนที่มีไขมันในร่างกายเยอะๆแสดงว่าตับมีปัญหานะครับนะแล้วตับเนี่ยช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายนะครับ
คนที่มีปัญหาเรื่องตับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรารับสารเคมีเข้าไปเยอะนะครับสารเคมีที่เราทานเข้าไปเราบริโภคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสารเคมีจากผักผลไม้จากข้าวจากอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารเร่งเนื้อแดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งยาที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นสารเคมีนะครับในบางชนิดนะครับบางชนิดมันมาจากธรรมชาติแต่บางชนิดเป็นสารเคมีหรือแม้กระทั่งของใช้ต่างๆเช่นยาสีฟันนะครับสบู่แชมพูต่างๆพวกนี้นะครับบางยี่ห้อเป็นสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกระตับได้ทุกชนิดนะครับถ้าคนมีปัญหาเรื่องตับนะครับถ้ามีอาการหนักขึ้นเนี่ยตาจะเหลืองนะครับปัสสาวะจะเหลืองขาจะบวมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นอาการเยอะๆเนี่ยเราลองไปกดที่หน้าแข้งเขาดูนะฮะมันจะยุบลงแต่ว่ามันจะไม่ยุบลงไปเฉยๆแต่ว่ามันไม่เด้งออกครับถ้าคนปกติเนี่ยถ้าเราเอามือไปกดเนี่ยมันจะเด้งออกมานะครับเดี๋ยวนะครับผมก็อ่านนิดนึงสวัสดีครับคุณหญิงอ้อมนะครับถ้าระหว่างคิ้วมีจุดๆโอเคถ้าระหว่างคิ้วมีตำแหน่งมีตำหนินะครับนะฮะหรือมีอะไรก็แล้วแต่จะมีปัญหาที่ตับนะครับแล้วตัวเลขอายุจรจะเกี่ยวพันอย่างไรนะครับตัวเลขอายุจรอายุจรเป็นอายุ28นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอาการมันจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ28เลยครับนะฮะแล้วให้ลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตคนรอบข้างดูก็ได้นะครับถ้าอายุถ้าเราตำแหน่งตรงระหว่างคิ้วเรามีปัญหาก็คือมีสิวมีผดมีผื่นมีบริเวณนี้เป็นขุยนะครับนะฮะหรือบริเวณนี้ยุบลงไปเนี่ยนะครับหรือเป็นรอยย่นก็ตามเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีปัญหาเริ่มต้นตั้งแต่อายุ28ที่จะส่งอาการมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งอายุจร28พอดีนะครับตับมีหน้าที่ในการผลิตน้ำดีเพื่อไปย่อยอาหารประเภทไขมันนะครับนะฮะผมเรียนไปแล้วแล้วก็กำจัดสารพิษในร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหน้าที่ผลิตสารนำเกล็ดเลือดเพื่อเกล็ดเลือดนี่ใช้ในการห้ามเลือดนะครับนะบางคนมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดตีบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจก็ตามนะครับสิวหายอาการไม่หายใช่ไหมครับก็ถ้าสิวหายไปอาการก็อาจจะดีขึ้นนะครับนะฮะมันเป็นตัวบอกว่ามันเป็นตัวบอกว่าเริ่มมีอาการนะครับนะฮะแค่ถ้าสมมติว่าเป็นแค่สิวเนี่ยนะครับหรือเป็นแค่ผดเนี่ยนะครับถ้าเรารับประทานอาหารพวกผักพวกผลไม้มากขึ้นนะครับพวกไขมันที่ไปเกาะตับมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับนะฮะแต่มันเป็นอาการเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะบอกชี้ให้ชัดว่าตำแหน่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตับนะและถ้าเกิดว่ามันมีเป็นรอยแผลเป็นนะครับเป็นอาการเป็นอะไรที่เป็นรอยย่นนานๆ นะครับไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีผลเกี่ยวกับตับทันทีนะครับซึ่งถ้ามีอาการหนักขึ้นเนี่ยเราจะเก็บบริเวณชายโครงนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บบริเวณชายโครงเราก็ต้องสังเกตว่าเป็นที่ตับนะให้ไปตรวจตับก่อนนะครับนะแพทย์จีนเนี่ยนะครับจะจัดหมวดหมู่ของตับอยู่ในธาตุไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มพลังธาตุไม้ด้วยธาตุน้ำนะครับนะด้วยการดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอมันก็จะช่วยทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นนะครับช่วยชะล้างสิ่งต่างๆให้ตับสะอาดขึ้นได้นะครับนะรวมไปถึงเรื่องของไขมันก่อตับด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำเพียงพอเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนที่อยู่ในเมืองปัจจุบันเนี่ยเราดื่มน้ำกันน้อยมากนะครับเราดื่มน้ำกันไม่เพียงพอนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดอาการสะสมของสารเคมีต่างๆได้ด้วยนะครับนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของตำแหน่งตานะครับนะฮะหมิงควรจะเป็น35ถึง40นะครับนะฮะตาจะเป็นอวัยวะหนึ่งที่สามารถบอกได้ถึงความผิดปกติของอวัยวะได้เกือบทุกส่วนของร่างกายนะครับเช่นถ้าเกิดจุดที่ตาขาวนะครับมันจะหมายถึงนิ้วนะครับถ้าเกิดจุดที่ตาขาว
นะฮะจะหมายถึงนิ่วในไตนะครับหรือก้อนเนื้อในรังไข่ก็ได้หรือก้อนเนื้อในต่อมลูกหมากก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าเรามีคนที่มีปัญหาเรื่องซีสในรังไข่เนี่ยนะครับให้ลองสังเกตว่าตาขาวเขาเนี่ยมีจุดหรือไม่นะครับนะครับสีของจุดเนี่ยจะบอกถึงความรุนแรงของโรคนั้นๆ นะครับแล้วก็เยื่อเมือกต่างๆนะครับที่อยู่ในตาเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าอวัยวะต่างๆมีไขมันสะสมหรือมีสารพิษที่ได้รับจากอาหารมากเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเราสังเกตดูนะครับนะถ้ามีอยู่เราก็ต้องกำจัดออกนะครับนะตาเป็นธาตุไม้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพทย์จีนแนะนำก็คือควรจะออกกำลังกายแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตตัวตาในตาเราดูด้วยนะครับส่วนบนตำแหน่งจมูกนะครับนะฮะหมิงควนก็คือจะเป็นตำแหน่ง41ปี44ปีก็คือตำแหน่งกลางจมูกนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งกลางจมูกจะเป็น45นะครับจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะก็คือจะเป็นม้ามนะครับจะเป็นกระเพาะอาหารแล้วก็ตับอ่อนนะครับนะฮะถ้ามีสีผิดปกตินะครับนะฮะให้ลองไปหาหมอดูนะครับว่าม้ามหรือว่ากระเพาะอาหารหรือว่าตับอ่อนเราเกิดผิดปกติอะไรนะครับนะฮะเป็นอวัยวะส่วนใดนะครับแล้วก็หาสาเหตุว่าเป็นอวัยวะส่วนนั้นจริงไหมแล้วก็ให้หาหมอให้รักษาให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการนะครับป้าคุณถามว่าเคยเจอหมอจีนเอาน้ำเหลืองมาฉีดที่ท้องสักพักกลายเป็นสีแดงแล้วบอกว่าตับทำงานหนักเชียร์ให้ซื้อดีหมีมากินเราโดนหลอกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับถามว่าดีหมีจริงมีจริงไหมดีหมีมีจริงนะครับนะฮะมันก็คือรสชาติขมๆนะครับถามว่าจะทำให้ตับทำงานดีขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ผมขอพูดเฉพาะเรื่องของการดูใบหน้ากับเรื่องของอวัยวะต่างๆนะครับนะผมก็เคยไปที่ไปเมืองจีนแล้วเขาก็มีการให้ทดลองแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเขาก็จะบอกเขาเจอผมเขาจะบอกดื่มแอลกอฮอล์เยอะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องตับอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราไปเมืองจีนก็มันเป็นกฎของเขาที่ทัวร์จะต้องพาไปซื้อยานะครับตำแหน่งปลายจมูกนะครับนะฮะเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องหัวใจนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปลายจมูกของใครก็แล้วแต่มีร่องหรือเป็นเส้นผ่าตั้งขึ้นไปเนี่ยนะครับแสดงหัวใจนะครับมีปัญหานะครับแสดงหัวใจทำงานไม่สมดุลกันนะครับนะฮะแล้วก็ให้สังเกตว่าโรคหัวใจเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่จมูกใหญ่ๆมากกว่าคนที่จมูกเล็กนะครับนะฮะคนที่จมูกใหญ่เนี่ยจะเหนื่อยมากกว่าคนปกตินะครับนะฮะแล้วก็ถ้าปลายจมูกเป็นมันนะครับแสดงว่าปลายในหัวใจเนี่ยมีไขมันพอกอยู่ต้องลดอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตลดอาหารพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลด้วยนะครับถ้าปลายจมูกเป็นสีแดงจัดแสดงว่า เลือดสูบฉีดแรงเกินไปอาจจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นปลายจมูกจะเป็นตำแหน่งเรื่องของหัวใจนะครับให้ลองสังเกตเสไก่อูนะครับเสไก่อูจะมีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตจมูกเขานะครับเขามีปัญหาเรื่องการเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะครับนะฮะก็เขาเพิ่งไปทำบายพาสมา2เส้นนะครับเหลือ2เส้นเขาก็จะมีปัญหาอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเขามีปัญหาเรื่องไขมันนะครับที่ไปพอกอยู่ในเส้นเลือดนะครับก็เพราะฉะนั้นจมูกเขาอาจจะมันกว่าคนปกตินะครับนะฮะแก้มนะครับตำแหน่งแก้มหรือตำแหน่งโหนกแก้มจะเกี่ยวพันกับเรื่องของปอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามเนี่ยนะครับตำแหน่งโหนกแก้มมีสีแดงจัดแสดงว่าปอดกำลังอักเสบนะครับถ้าแก้มมีสิวหรือมีผดเล็กๆก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า
มีการก่อตัวของไขมันบริเวณปอดด้วยนะครับนะฮะหรือจะอาจจะลามไปถึงเป็นมะเร็งปอดได้นะครับถ้ากรณีที่มีแก้มซีดนะครับก็จะหมายถึงว่าปอดเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าแก้มมีจุดนะครับหรือเป็นฝ้านะครับหรือเป็นแผลเป็นนะครับบริเวณแก้มช่วงล่างนะครับก็ให้ตรวจสอบเรื่องของตำแหน่งเกี่ยวกับลิ้นหัวใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกันด้วยนะครับบริเวณใต้ตานะครับนะฮะบริเวณใต้ตาก็คือจะเป็นช่วงอายุ42-43นะครับแล้วก็บริเวณใบหูนะฮะก็คือจะเป็นอายุขวบ1ถึง14นะฮะ14ขวบนะฮะบริเวณนี้จะเกี่ยวข้องกับไตโดยเฉพาะนะครับนะฮะทั้ง2ตำแหน่งนะครับบริเวณใต้ตากับใบหูทั้ง2ข้างนะครับนะฮะถ้าถุงใต้ตาบวมมากนะครับแสดงว่าไตมีปัญหามากนะครับแต่ถ้ากรณีถุงใต้ตาเนี่ยนะครับมันจะมีการลักษณะการบวมอยู่2ชนิดนะครับก็คือจะบวมแบบนิ่มๆนะครับกับแบบแข็งๆนะครับถ้าบวมแบบนิ่มๆเนี่ยจะเกิดจากการที่เราดื่มของเหลวมากเกินไปนะครับจนไตไม่สามารถที่จะระบายออกได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้อันนี้ก็แค่ออกกำลังกายเฉยๆเพื่อให้ไตมันแข็งแรงขึ้นนะครับนะมันก็สามารถที่จะระบายออกไปได้นะครับมันต้องการให้ขับถ่ายของเสียออกนะครับก็คือขับถ่ายของเสียจากไตออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นออกทางเหงื่อหรือออกทางปัสสาวะก็ตามนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสำหรับที่ถุงใต้ตาเนี่ยเป็นสวัสดีครับคุณโลกี้นะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะส่วนตำแหน่งถุงใต้ตาอีกชนิดนึงซึ่งเป็นชนิดแข็งเนี่ยนะครับเกิดจากเรารับประทานอาหารประเภทไขมันมากเกินไปนะครับนะฮะพวกนี้จะสะสมอยู่ในไตจำนวนมากแล้วมันก็เลยทำให้ถุงใต้ตาเนี่ยแข็งนะครับมันเป็นส่วนที่แสดงให้เราเห็นว่าไตเรามีไขมันเยอะเกินไปนะครับมันทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของไตเนี่ยลดลงนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีเส้นเลือดฝอยบริเวณถุงใต้ตาหรือบริเวณหูก็ตามเนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องนิ่วด้วยนะครับรวมไปถึงซีสต์ในไตนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีสิวใต้ตานะครับมีสิวอยู่ใต้ตามันก็จะบ่งบอกถึงไขมันใต้ตาด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีใบหูหนานะครับใหญ่นะครับไตจะแข็งแรงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารด้วยนะครับใต้ตาดำมันเกี่ยวกับนอนไม่ค่อยหลับนะครับฮะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับแต่ถ้านอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันก็จะทำให้ไตบกพร่องเหมือนกันนะครับสวัสดีครับต้องเอิญครับวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงจมูกนะครับผมพูดแต่ถึงเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงปลายจมูกนะครับนะฮะปลายจมูกจะพูดถึงปลายจมูกจะเกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีจมูกหนาๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องกับเกี่ยวกับหัวใจได้นะครับตอนนี้กำลังพูดถึงตำแหน่งหูนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะครับนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหูแต่ถ้ากรณีที่มีใบหูหนาใบหูใหญ่นะครับไตจะแข็งแรงไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราพฤติกรรมการบริโภคอาหารพวกไขมันเยอะๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องไตเหมือนกันนะครับส่วนใครก็ตามที่มีใบหูซีดนะครับใบหูแห้งนะครับก็จะเป็นผลมาจากไตเหมือนกันนะครับนะถ้าขอบหูมันจะมีขอบหูนอกนะครับนะให้สังเกตนะครับหูคนเนี่ยมันจะมีขอบหูนอกกับขอบหูในนะครับถ้ามีขอบหูข้างนอกเนี่ยแข็งนะครับลองจับดูนะครับมีอาการเกากำเริบนะครับหรือใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องเกาเนี่ยลองไปจับหูเขาดูนะครับนะฮะท่านที่มีปัญหาเรื่องเกาโรคเกาไม่จำเป็นไม่จะต้องเป็นกับคนแก่เท่านั้นนะครับเป็นได้ตั้งแต่เด็กนะครับนะหรือใครก็ตามที่มีใบหูเป็นรอยย่นแสดงว่าเลือดในเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเริ่มแข็งตัวแล้วก็เริ่มตีบตันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าเป็นอวัยวะส่วนใดเป็นอวัยวะในเป็นเส้นเลือดใหญ่ในสมองหรือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในส่วนใดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใบหูเราเริ่มมีรอยย่นเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเส้นเลือดใหญ่เริ่ม
ตีบตันนะครับเริ่มมีเส้นเลือดที่มีเลือดแข็งตัวอยู่ในนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะเกล็ดเลือดหรืออาจจะเป็นเพราะไขมันอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปทำ CT สแกนโดยเร็วนะครับนะฮะเพื่ออาจจะทำบอลลูนหรืออาจจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าทำได้ครับคนที่มีอาการเกี่ยวกับไตเนี่ยนะครับมักจะมีอาการปวดหลังอยู่ร่วมด้วยเสมอนะครับนะฮะเพราะว่าตำแหน่งไตมันอยู่บริเวณเอวนะครับนะฮะหรือเรานั่งนานๆเรานั่งในรถไกลๆนะครับหรือว่าเราอั้นปัสสาวะนานๆ นะครับผู้หญิงโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องไตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราอั้นปัสสาวะกันเยอะมากนะครับอาจจะเนื่องด้วยรถติดอาจจะเนื่องด้วยเราดื่มน้ำน้อยเกินไปนะครับนะฮะก็เลยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเตือนสำหรับทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสในการดื่มน้ำก็ดื่มเถอะครับนะฮะแล้วน้ำที่ดีสำหรับอวัยวะร่างกายคนปกติเนี่ยควรจะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนะครับไม่ควรจะดื่มน้ำเย็นนะครับดื่มน้ำอุ่นได้แต่ไม่ควรจะดื่มน้ำอุ่นร้อนจัดนะครับเดี๋ยวป้าคุณถามอะไรเนี่ยเกิดเรามีหัวสิวข้างใหญ่ปลายจมูกตอนมัธยมมานานหลายปีช่วงนั้นแล้วหายไปไม่มีอีกพออายุ45จะเป็นโรคหัวใจไหมก็ลองไปตรวจหัวใจดูนะครับนะฮะลองวิ่งดูก็ได้นะครับลองไปวิ่งสายพานดูว่าหัวใจเราทำงานปกติไหมเราเหนื่อยง่ายไหมนะครับหรือเดินขึ้นบันไดดูก็ได้นะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าหัวใจเราแข็งแรงขนาดไหนนะครับวิธีการตรวจหัวใจปกติเวลาเราไปโรงพยาบาลก็เขาให้เดินสายพานนะครับนะฮะโดยเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราหัวใจเราทำงานก็คือดูอัตราการเต้นของหัวใจว่ามีความแข็งแรงขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจด้วยตัวเราเองก็คือให้เราดูว่าเราเดินขึ้นบันไดแล้วเราเหนื่อยไหมเราวิ่งเบาๆแล้วเราเหนื่อยไหมออกกำลังกายเราเหนื่อยเร็วขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องหัวใจไหมนะครับนะฮะในตำแหน่งเรื่องหัวใจเนี่ยนะครับมันก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตำแหน่งปลายจมูกนะครับถ้าสมมติว่ามันมีรอยอยู่นะครับลองสังเกตว่ามีรอยไหมนะครับมีรอยเส้นอยู่บริเวณปลายจมูกนะครับไหมหรือว่ามีสิวตรงนี้ไหมนะครับนะครับหรือว่าเป็นจมูกมันไหมนะครับถ้าจมูกมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไขมันก็ได้นะครับนะฮะไขมันที่อยู่บริเวณหัวใจนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสในการที่มันแสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าควรจะไปหาหมอนะฮะดีกว่าที่อาการโรคหัวใจมันกำเริบขึ้นมาแล้วเราไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะครับเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่ผมนำมาเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท่านทราบเนี่ยมันก็คืออย่างน้อยเราก็จะรู้ได้ว่ามันเป็นอาการที่เราสามารถสังเกตได้โดยที่เรายังไม่ต้องไปทำ CT สแกนไม่ต้องไปทำคอมพิวเตอร์สแกนในห้องแลบนะครับเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะรู้ได้ล่วงหน้านะครับร่องใต้จมูกนะครับมีอีกอันหนึ่งนะครับตัวถุงใต้ตาเนี่ยนะครับมันยังเป็นใช้ในการที่จะพิจารณาเรื่องความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศได้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ในกรณีถ้ามีถุงใต้ตาใหญ่มากๆแล้วก็ย้อยลงมามากๆเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดปกติทางเพศด้วยนะครับนะมีตำแหน่งร่องใต้จมูกนะครับนะฮะตำแหน่งเหยินจงนะครับตำแหน่งร่องใต้จมูกเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวพันกับอวัยวะเพศนะครับนะฮะตำแหน่งนี้ถ้าสมมติว่าท่านมีตำแหน่งนี้ลึกยาวนะครับตำแหน่งร่องใต้จมูกนะครับนะฮะบริเวณตำแหน่งนี้นะครับร่องใต้จมูกร่องใต้จมูกคือตั้งแต่ปลายจมูกลงมาถึงริมฝีปากนะครับถ้ามีตำแหน่งนี้ลึกแล้วก็ยาวจะมีบุตรมากนะครับสุขภาพก็จะแข็งแรงด้วยนะครับแต่ถ้าร่องใต้จมูกสั้นตื้นนะครับจะมีบุตรน้อยหรือไม่มีบุตรเลยนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราสามารถจะสังเกตได้ว่าคนคนนั้นเป็นหมันไหมนะครับถ้ากรณีถ้าร่องใต้จมูกมีตำหนิมีแผลเป็นนะครับหรือมีหลุมในร่องนี้นะครับนะก็จะส่งผลให้ทำให้คนคนนั้นเป็นหมันได้นะครับถ้า
ป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีหนวดบางๆอยู่บริเวณริมฝีปากเนี่ยนะครับแสดงว่าอวัยวะเพศเริ่มอ่อนแอลงนะครับนะฮะหรือถ้ามีสิวมีไฝหรือมีริ้วรอยต่างๆก็แสดงให้เห็นว่าสมรรถภาพทางเพศลดลงนะครับนะเพราะนั้นตำแหน่งร่องใต้จมูกเวลานั่นเราสังเกตได้ว่าเวลาเรามีประจำเดือนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสิวที่บริเวณนี้ก็ได้นะครับนอกจากที่จะมีบริเวณหน้าผากแล้วนะครับหรือบริเวณคางแล้วก็เป็นตำแหน่งนึงที่จะมีปัญหาครับต่อไปเป็นตำแหน่งริมฝีปากนะครับนะฮะลำแต่ตำแหน่งริมฝีปากเนี่ยเป็นตำแหน่งตอนอายุ60นะครับเป็นตำแหน่งที่แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารนะครับนะตัวนี้จะเป็นตำแหน่งที่แสดงให้เห็นว่าระบบย่อยอาหารเรามีความแข็งแรงขนาดไหนนะครับเราสามารถเบิร์นมันได้ออกไปได้ขนาดไหนไม่ต้องไปกินยาลดความอ้วนแต่ว่าดูตำแหน่งนี้ได้นะครับตำแหน่งริมฝีปากบนจะหมายถึงกระเพาะอาหารนะครับนะฮะท่านที่มีจุดรอยคล้ำรอยดำบริเวณริมฝีปากบนมักจะมีแผลในกระเพาะอาหารนะครับถ้ามีแผลในกระเพาะอาหารเราก็ต้องไปส่องกล้องนะครับดูว่ามีตำแหน่งกระเพาะอาหารตำแหน่งแผลในกระเพาะอาหารอยู่บริเวณใดนะครับแล้วก็ต้องกินยาแก้อักเสบบริเวณนั้นนะครับนะส่วนริมฝีปากล่างนะครับจะหมายถึงลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่นะครับนอกจากหน้าผากแล้วนะครับยังมีตำแหน่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากริมฝีปากล่างอวบอุ้มกว่าปกตินะครับนะฮะสังเกตได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราจะท้องผูกนะครับนะฮะอย่างบริเวณถ้าสมมติว่าเราไปต่างประเทศนะครับมีการนอนผิดเวลาการเดินทางผิดเวลานะครับมันก็อาจจะเกิดการท้องผูกได้นะฮะเราให้สังเกตริมฝีปากล่างเนี่ยเราอาจจะบวมขึ้นมาได้นะครับถ้าริมฝีปากซีดนะครับแสดงว่าทั้งบนทั้งล่างนะครับนะฮะแสดงว่ากระเพาะอาหารกับลำไส้เนี่ยเรามีเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับนะฮะแต่ถ้าริมฝีปากเป็นสีขาวซีดแสดงว่าลำไส้มีไขมันเกาะอยู่นะครับนะฮะต้องลดอาหารประเภทไขมันลงนะครับแล้วก็ทานอาหารประเภทผักผลไม้เข้าไปด้วยนะครับบางท่านมีสิวบริเวณรอบปากนะครับนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นทานอาหารทะเลมากเกินไปก็ได้นะครับแล้วก็มันเข้าไปเกิดการบูดเน่าในลำไส้นะครับนะฮะหรือในกระเพาะอาหารมันก็ทำให้เราเกิดสิวบริเวณนี้ได้นะครับลิ้นเป็นอวัยวะแรกในระบบการย่อยอาหารนะครับสวัสดีครับคุณเชอร์แมนนะครับน้องใหม่ถามอะไรผมเนี่ยถ้าปากแห้งก็มีปัญหานะครับถ้าปากแห้งก็แสดงว่าระบบน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไม่ดีปากแห้งหมายถึงว่าริมฝีปากแห้งหรือว่าถ้าริมฝีปากแห้งก็หมายถึงว่าเรามีปัญหาถ้าริมฝีปากบนแห้งก็หมายถึงว่ากระเพาะอาหารเรามีปัญหานะครับนะถ้าริมฝีปากล่างแห้งก็เรามีปัญหาเรื่องระบบลำไส้ทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับนะก็แสดงว่าน้องใหม่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทานผักผลไม้เยอะๆลดเนื้อสัตว์นะครับพยายามลดเนื้อสัตว์เยอะๆนะฮะริมฝีปากก็จะดีขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณเจอร์แมนครับนะครับก็ระวังถ้าระบบย่อยอาหารเสียไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับขอพูดเรื่องของลิ้นนะครับลิ้นเป็นอวัยวะแรกในการในระบบย่อยอาหารนะครับปกติลิ้นจะมีสีชมพูแล้วก็จะมีผิวหยาบเล็กน้อยนะครับลิ้นคนจะไม่เรียบนะฮะปกตินะครับถ้าลิ้นเราเป็นสีแดงแล้วก็ผิวจะเรียบเนี่ยนะครับแสดงว่าขาดวิตามิน B นะครับนะโดยเฉพาะ B12 นะครับหรืออาจจะเป็นผลจากตับอักเสบหรือปอดอักเสบก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นปัญหาจากกระเพาะอาหารหรือลำไส้มีปัญหาก็ได้นะครับตำแหน่งปลายลิ้นคือตำแหน่งหัวใจนะครับตำแหน่งปลายลิ้นคือตำแหน่งช่วงแรกของลิ้นเนี่ยนะครับคือตำแหน่งหัวใจนะครับตำแหน่งถัดลงไปตรงช่วงกลางของลิ้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งปอดนะครับนะฮะและตำแหน่งข้างในสุดเป็นตำแหน่งไตกับกระเพาะปัสสาวะนะครับนะแล้วก็ลำไส้ใหญ่ส่วนด้านข้างจะเป็นตำแหน่งตับแล้วก็ถุงน้ำดีนะครับนะฮะทั้งหมายถึงทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า
ลิ้นมีสีแดงจัดหมายถึงว่าพลังหยางมากเกินไปนะครับมันจะทำให้เราเป็นร้อนในแล้วก็ช่วงนั้นเราจะอารมณ์ร้อนมากขึ้นจะขี้โมโหมากขึ้นสุขภาพเราก็จะเสื่อมลงนะครับให้สังเกตเวลาเรานอนไม่หลับเนี่ยเรามักจะมีปัญหานะครับพลังหยางมากเกินไปนะครับเพราะนั้นถ้าลิ้นเป็นสีน้ำตาลมันก็แสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องกับโรคกระเพาะนะครับถ้าลิ้นเป็นฝ้าแสดงว่าเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรารับประทานยาปฏิชีวนะมากเกินไปก็ได้ทำให้ลิ้นเป็นฝ้านะครับผมมีนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเรียนก็คือว่าเราสามารถสังเกตได้นะครับก่อนที่จะจบรายการเนี่ยนะครับเราสามารถสังเกตเรื่องของชนิดมะเร็งได้นะครับว่าถ้าเป็นมะเร็งในตำอวัยวะส่วนใดเนี่ยนะครับมันจะมีรอยช้ำที่บริเวณไหนนะครับเช่นถ้าเราเป็นมะเร็งปอดหรือเต้านมเนี่ยนะครับให้สังเกตว่าเราจะมีรอยเขียวช้ำบริเวณแก้มหรือว่าด้านในข้อมือนะครับปัจจุบันคนเป็นมะเร็งเยอะมากนะครับนะฮะเพราะว่ามะเร็งเป็นโรคที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคแต่ว่าเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคหรือพฤติกรรมการอยู่ก็ตามเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับแล้วเราก็กินอาหารจังฟู้ดเรากินอาหารที่มีสารเคมีเรากินอาหารที่มีไขมันเยอะเกินไปนะครับเราก็จะเป็นมาปัญหาเรื่องของมะเร็งค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงการรับสารเคมีต่างๆนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับให้สังเกตบริเวณขาด้านนอกนะครับแล้วก็ใต้เข่าลงไปประมาณ2นิ้วนะครับ2ถึงประมาณ12ถึง3นิ้วนะครับใต้เข่าลงไปขาด้านนอกนะครับถ้าเป็นมะเร็งที่ลำไส้เล็กนะครับให้สังเกตด้านนอกของนิ้วก้อยนะครับว่ามีตำแหน่งเขียวช้ำหรือเปล่านะครับถ้าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อนผมมีปัญหาลำเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่เยอะนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตัดออกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ก่อนเนี่ยนะครับเราก็น่าจะป้องกันได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลิซิดวงคนไทยมีปัญหาลิซิดวง10คนมีปัญหาลิซิดวง9คนนะครับนะฮะเพราะว่าลิซิดวงทวารเนี่ยเกิดจากการที่เรานั่งห้องน้ำนานเกินไปแล้วเราก็เบ่งมากเกินไปนะครับนะฮะมันเกิดทำให้เส้นเลือดดำเนี่ยขยายตัวมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดลิซิดวงนะครับถ้าเกิดที่ตำแหน่งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับให้สังเกตตำแหน่งด้านนอกของมือบริเวณง่ามมือนะครับนะถ้าเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะมะเร็งที่มดลูกรังไข่หรือต่อมลูกหมากให้สังเกตรอบข้อเท้านะครับด้านนอกถึงส้นเท้าครับรอบข้อเท้าด้านนอกนะครับนะฮะถึงส้นเท้านะครับถ้าเป็นมะเร็งที่ไตนะครับให้สังเกตที่ฝ่าเท้าหรือบริเวณนิ้วโป้งฝ่าเท้าเนี่ยนะครับบริเวณนิ้วโป้งถึงด้านในข้อเท้านะครับถ้าเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนหรือม้ามนะครับให้สังเกตด้านในของเท้านะครับนะถ้าเป็นมะเร็งที่ตับก็ให้สังเกตข้อพับด้านในนะครับข้างๆหัวเข่านะฮะอันนี้ผมก็นำมาเป็นตัวที่ให้สังเกตว่าชนิดของมะเร็งว่ามันเป็นตำแหน่งที่แพทย์จีนเขาสังเกตกันนะครับถ้าลิ้นขาวผิวเรียบก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับถ้าลิ้นขาวลิ้นเป็นฝ้าก็หมายถึงว่าอาจจะทานยาปฏิชีวนะมากเกินไปนะครับแต่ถ้าผิวเรียบก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าเราขาดวิตามินก็ได้นะครับก็ต้องให้ลองไปหาหมอหูตาคอหูคอจมูกนะครับดูว่าของเราเป็นอะไรนะครับก็ไม่ทราบว่าได้ประโยชน์บ้างไหมครับนะผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะสังเกตตัวเราเองได้ว่าอวัยวะส่วนใดเป็นอะไรนะครับนะฮะผมขอเอารูปนี้ขึ้นอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวที่เขาจะเป็นตัวเปรียบเทียบว่า
อวัยวะส่วนใดนะครับตรงกับอะไรบ้างอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับกับร่างกายคนเขาก็เลยเอาร่างกายคนเนี่ยมาวางไว้บนหน้าคนนะครับนะฮะผมขอกลับมาอันนี้นะครับนะก็นะครับก็จะเป็นตัวที่บอกว่าอวัยวะส่วนใดอยู่ในตำแหน่งใดบ้างนะครับนะอย่างที่เรียนไปก็คือเส้นผมจะเป็นอวัยวะเพศนะครับหน้าผากส่วนบนก็คือจะเป็นลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะนะครับลำไส้เล็กนะครับอันนี้เป็นหน้าผากส่วนบนนะครับหน้าผากส่วนล่างก็คือหน้าผากส่วนกลางนะครับจะเป็นลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะกับลำไส้เล็กนะครับระหว่างคิ้วก็จะเป็นเส้นที่ตับนะครับนะฮะตำแหน่งขมับคือจะเป็นถุงน้ำดีกับม้ามนะครับตำแหน่งระหว่างตาก็คือจะเป็นม้ามตำแหน่งใต้ถุงใต้ตาก็คือจะเป็นไตนะครับตำแหน่งสันจมูกก็คือจะเป็นกระเพาะอาหารนะครับตำแหน่งปลายจมูกก็คือจะเป็นหัวใจนะครับนะฮะตำแหน่งแก้มก็คือจะเป็นปอดนะครับตำแหน่งร่องแก้มนะครับร่องแก้มทั้งสองข้างเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกับลำไส้เล็กนะครับฮะแล้วก็อวัยวะเพศมดลูกรังไข่นะครับจะเป็นตำแหน่งคางนะครับรวมไปถึงต่อมลูกหมากด้วยนะครับจำได้ไหมครับนะครับให้ลองสังเกตดูนะครับว่าตำแหน่งคนที่ในบนใบหน้าเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนใดบ้างนะครับจำได้ไหมครับว่าตำแหน่งปากคืออวัยวะส่วนไหนครับปากคือระบบย่อยอาหารนะครับก็คือลิ้นปี่ปากบนกระเพาะอาหารลิ้นปี่ปากล่างเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ครับก็ผมหวังว่าใบหน้าคนน่าจะเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของโรคภัยต่างๆได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ทำให้เราเตือนให้เรารู้ได้ว่าสุขภาพเราเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้ไปรักษาตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับก่อนที่มันจะมีอาการหนักมากขึ้น